ู้มันจะเดินต่อไปนะวันนี้ยังมีการต่อสู้อยู่ผู้คนที่โดนก็ยังต่อสู้ไม่ว่ารูปแบบไหนก็ต่อสู้ไม่ว่าอยู่ข้างในก็ต่อสู้อยู่ข้างนอกก็ต่อสู้ตอนนี้คือเรากำลังเรียนรู้และทบทวนบทเรียนครับผมคิดว่าก็สำคัญครับเรามีประสบการณ์ร่วมกันแล้วนะครับ